สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับคูรีบอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับคำแทนชื่อนี้คือสรรพนามนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสรรพนามเป็นคําสรรพนามนะครับบางคนอาจจะเดาได้และวันนี้เราจะเรียนอะไรกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับนะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าหลังจากจบการเรียน ในคาบนี้ไปแล้วนะครับนักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะครับมานะครับนักเรียนจะต้องบอกถึงลักษณะของคำสรรพนามได้นะครับวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามได้นะครับรวมถึงนะครับนักเรียนจะต้องมีความใฝ่รู้มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการทำงานนั่นเองนะครับทำได้ไหมครับถ้าทำได้นะครับเราไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับมานะครับ อพี่ข้างๆเขาบอกว่าเวลานักเรียนเนี่ยพูดคุยกับเพื่อนนะครับนักเรียนใช้คําแทนตนเองและก็ใช้คําแทนเพื่อนว่าอย่างไรเออลองนึกซินะใช้อะไรลูกเราเรียกแทนตัวเองว่าอะไรเวลาเราคุยกับเพื่อนแทนตัวเองว่าเราฉันครับฉันจะไปซื้อของเราจะไปอาสาหกรนะครับแทนเพื่อนว่าเธอนะครับถูกต้องไหม ถูกต้องนะครับดูต่อนะครับคำที่นักเรียนใช้พูดแทนตนเองและใช้พูดแทนเพื่อนเนี่ยนะครับแทนชื่อเพื่อนเนี่ยเนาะเรียกว่าคำอะไรเออเรียกว่าคำชนิดอะไรเนาะเกินไปเมื่อสักครู่ละตามชื่อเรื่องนะครับพอจะเดาได้ไหมนะครับมันคือคำเออนะครับเก่งมากนะครับมันคือคำสรรพนามนั่นเองนะครับมันคือคำสรรพนามนั่นเองนะครับอ่ะดูต่อ ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนอ่านบทอ่านนำเรื่องรวมพลังใจถวายความพักดีให้เสียงดังฟังชัดเจนแล้วก็พร้อมเพียงกันโดยที่ระหว่างที่นักเรียนอ่านให้นักเรียนสังเกตคำที่พิมพ์ด้วยสีชมพูนะครับสังเกตไปด้วยนะอ่านไปด้วยแล้วก็สังเกตไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มอ่านพร้อมๆกันเลยครับมา รวมพลังใจถวายความพักดีวันที่4พฤษภาคม2562เป็นวันที่สำคัญยิ่งนั่นคือเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสิทธิมหาวชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญเดศสยามมินทราธิเบศราชวรโรดมบรมบนาถบพิต พระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวและคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันฉัตรมงคลของทุกปีซึ่งฉันจะจดจำไม่มีวันลืมวันนี้พ่อแม่พาฉันไปรอเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวริมถนนบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เช้าตรู่ประชาชนต่างมากันเนืองแน่น ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อรวมพลังใจถวายความพักดีทุกคนมีสีหน้าเบิกบานไม่มีใครปริปากบนถึงความร้อนหรือความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการรอคอยและแล้วฉันก็ได้มีโอกาสเห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพระสงนิกรพร้อมแย้มพระสวนด้วยพระพักที่สดใส ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมใจกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องบ้างตื้นตันใจจนน้ำตาไหลลินออกมาด้วยความปลื้มปิติฉันอดคิดไม่ได้ว่าอะไรที่ทำให้พวกเรารักและเทิดทูนพระองค์ท่านและจะมีพระมหากษัตริย์ประเทศใดที่รักและผูกพันเทียมเท่าพระมหากษัตริย์ไทยนะครับ หลังจากที่พวกเราได้อ่านไปแล้วนะครับเนาะเราก็สังเกตคําที่พิมพ์ตัวสีชมพูไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมาคำเหล่านี้เป็นคําชนิดใดเออคำที่พิมพ์ตัวสีชมพูมาสักครู่นี้นะครับนั่นฉันต่างใครพระองค์กันบ้างอะไรพวกเราแล้วก็คําว่าใดนะครับคำเหล่านี้ เป็นคาชนิดใดเออเป็นคําชนิดใดบางคนมคีปริปากพูดออกมาแล้วนะครับคืออะไรลูกอ่าถูกต้องนะครับเป็นคําสรรพนามนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับเป็นคําสรรพนามนั่นเองอ่าดูต่อนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์คําต่อไปนี้นะครับว่าเป็นคาสรรพนามบุรุษที่1 2หรือ3นะครับ1 2ห,หรือ3 ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า1 2สองหรือ3าคืออะไรนะครับ1แทนตนเองอะไรที่แทนตนเองเราจะเป็นบุรุษสัมพันธ์ที่1นะครับเนาะแทนผู้ที่เราคุยด้วยเราพูดด้วยนั่นคือบุรุษสัมพันธ์ที่สองนะครับส่วนแทนผู้ที่เรากล่าวถึงคือบุรุษสัมพันธ์ที่3เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันไหนคือ1อันไหนคือ2แล้วก็อันไหนคือบุรุษสัมพันธ์ที่สานั่นเองนะครับอามา เป็นคำสามกลุ่มแบบนี้นะครับกลุ่มแรกฉันอัตมาข้าพเจ้ากลุ่มที่สองคุณเธอใต้เทา้าและกลุ่มที่3พวกเขาพระองค์แล้วก็มันนะครับสกลุ่มนี้คำกลุ่มไหนเป็นสรพนามุรุษที่1 2และ3ให้เวลาคิด5วินาที ามาเฉลยกันนะครับกลุ่มแรกคือคำสรรพนามบุรุษที่1เพราะอะไรแทนตนเองฉันก็แทนตนเองอาตมาก็แทนใครแทนพระนะครับถูกไหมข้าพเจ้าก็แทนตนเองนะครับใช้แทนผู้พูดนะครับต่อมากลุ่มที่2เป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับเนาะใช้แทนผู้ฟังผู้ที่เราพูดด้วย คุณคุณจะรับอะไรเพิ่มไหมครับคือเราพูดด้วยเนาะเธอเธอฉันยิ้มปากกาหน่อยได้ไหมคิดเนาะพอเข้าใจนะครับกลุ่มที่สามเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สามนะครับใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองนะครับก็คือเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เช่นเราคุยกับเพื่อนเนาะพี่เธอเธอเธอดูพวกเขาสิทำอะไรพวกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเป็น คำสรรพนามบุรุษที่3นั่นเองนะครับอดูต่อครูมีกิจกรรมให้ทำนะครับเชื่อกิจกรรมก็คือเติมคําสรรพนามโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันเติมคําบุรุษสรรพนามลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์นะครับพร้อมไหมถ้าพ,พร้อมแล้วมาเริ่มกิจกรรมเลยครับนะมีบุคคลพูดกันสองคนชมพู่กับน้อยหน่านะครับชมพู่พูดว่าสวัสดีจ้ะน้อยหน่า จุดๆจะไปห้องสมุดกับจุดๆไหมเธอนักเรียนจะเติมอะไรครับให้มันแบบสมบูรณ์ให้มันฟังแบบราบรื่นสวัสดีจ่าในยหน้าจุดๆจะไปห้องสมุดกับจุดๆไหมเติมอะไรห่อเก่งมากเธอสวัสดีจ้าหน่ยหน้าเธอจะไปห้องสมุดกับกับอะไรกับฉันไหมถูกไหม บินการชักชวนเชิญชวนในหน้าตอบว่าไปสิแต่เราแทนตัวเองไปชวนส้มหวานด้วยอีกคนดีไหมไปหลายๆคนจะได้ช่วยกันทํารายงานให้เสร็จถูกไหมในหน้าพูดถึงตัวเองนะครับชมผู้บอกส้มหวานบอกจุดๆว่าถ้าทําธุระเสร็จนะครับจุดๆจะรีบตามไปส้มหวานบอกอะไรครับ บอกฉันเนี่ยว่าทำธุระเสร็จนะครับเธอจะรีบตามไปนะครับถูกไหมอ่าถูกนะครับนะแล้วก็ในหนางก็ตอบไปว่าถ้างั้นไปกันไปกันเลยดีกว่าถ้างั้นหมายถึงใครเออเก่งมากถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่านะครับอ่านรวมได้ว่าไงลูก สวัสดีจ้าเนนา,นาเธอจะไปห้องสมุดกับฉันไหมเนนา,นาตอบว่าไปสิแต่เราอไปชวนส้มหวานอีกคนดีไหมไปกันหลายๆคนเนี่ยจะช่วยทํางานให้มันเสร็จถูกไหมนะครับชมพู่ก็บอกว่าส้มหวานเนี่ยบอกกับฉันเนี่ยว่าทําธุระเสร็จเนี่ยเธอจะรีบตามไปเนนาแล้วยน,าก,น,นาก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นเนี่ยเราก็ไปกันเลยโอเคเนาะะพอเข้าใจนะครับ นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับบุรุษสรรนามนะบางคนสรุปได้ละคําบุรุษสรรพนามเป็นคําที่ใช้แทนผู้พูดแทนผู้ฟังและแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับคาบุรุษสรรนามบางคําเป็นได้ทั้งคําบุรุษสรรนามที่2และก็ที่3ก็คือเป็นได้ทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่เรากล่าวถึงเช่นคําว่าท่านและก็เธอถูกไหมเป็นได้ยังไงลูกอะบางคนยังงง เป็นได้ทั้งสองและทั้งสามเช่นครูคุยกับเพื่อนอ่าเเธอ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 ดูท่านดูท่านนั้นสิถูกไหมก็เป็นบุรุษสามนามที่สามได้เป็นบุรุษสานามที่สองได้หรือจะใช้คําว่าเธอเป็นบุรุษสามนามที่สามเฮ้ยแกแกแกคําว่าแกเป็นบุรุษสามน้ำที่อะไรที่สองดูเธอคนนั้นสิก็เป็นบุรุษสามนามที่สามละนะครับพอเข้าใจเนาะ อ่ะโอเคนะครับดูต่อต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็สังเกตประโยคที่ครูพูดนะครับนี่คือสมุดนี่คือสมุดนะครูยังไม่ได้บอกนะนักเรียนสังเกตนะสังเกตประโยคแล้วก็สังเกตภาพนี่คือสมุดนั่นคือตุ๊กตาหมีนั่นคือตุกตอต๊กตาหมี โน่นคือดวงอาทิตย์นะครับโน่นคือดวงอาทิตย์สังเกตแล้วนะสิ่งใดอยู่ใกล้ที่สุดตอบสมุดเก่งมากนะครับเก่งมากนะสถานที่ใดอยู่ไกลสุดดวงอาทิตย์ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับ คำว่านี่นั่นโน่นเป็นคำที่มีลักษณะเป็นอย่างไรอาบางคนบอกบอกครูมันเป็นคำที่บอกถึงความใกล้ไหมบอกถึงความไกลไหมถูกต้องนะครับเป็นคำที่บอกระยะให้รู้ว่าใกล้หรือไกลนั่นเองนะครับเนาะคำทั้งสามคำเป็นคำสรรพนามชนิดใดครับ เมื <pecially> ่อก <ke> ี้ผ่านไปแล้วบุรุษสรรพนามผ่านไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นคาสรรพนามชี้เฉพาะนี่เนีน heures, <umsy> はは่ยตรงเนี้ยนู่นตรงนู้นน่ะนั่นตรงนั้นน่ะโน่นโอเคเนาะเป็นคําที่ชี้เฉพาะนะครับเป็นสรรนามชี้เฉพาะนะครับดูต่อนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคําสรรพนามชี้เฉพาะนะครับ คำสรรพนามชี้เฉพาะบางคนเข้าใจแล้วคำสรรพนามชี้เฉพาะคืออะไรเนาะก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะใช้แทนคำนามเพื่อบอกระยะใกล้หรือไกลนั่นเองนะครับพอเข้าใจเนาะนะครับชี้เฉพาะก็คือชี้ว่าใกล้หรือไกลนั่นเองต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเรียงคําให้เป็นประโยคนะครับโดยที่ครูจะมีคำเนี่ยสลับกันไปมานะครับสลับกันมั่วนะครับ สลับกันแบบเรียงแบบตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นนะครับให้นักเรียนเรียงนะครับให้เป็นประโยคให้ได้นะครับมานะครับมีคําว่าบ้านใจไม่สุขเท่าเราอยู่ไหนอ่ะเรามาเรียงกันให้เวลา5วินาทีในการเรียงเริ่มลองดูสิตรงไหนมีอะไรบ้างนะครับ ครูบอกห้าวิน้อยไปไหม <c oughs> เราต้องแบบว่าแอคทีฟนะครับเราเป็นวัยรุ่นนะครับจะเข้าสู่มนหนึ่งแล้วนะครับเราต้องกระตือรือร้นหน่อยนะครับนะได้รายลูกประโยคอยู่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราโอเคเนาะพอเข้าใจไหมเรีย่างนี้นะ,ะดูประโยคถัดไปดูคำถัดไปใครฉันยังพบ ไม่เลยอันนี้แบบสั้นๆกระชับกระชับห้าวิเหมือนเดิมเริ่มใครเฉันขึ้นก่อนไหมหรือยังไงใบให้ว่าเอาฉันขึ้นก่อนแล้วลงท้ายได้เลยฉันอยู่แรกเลยเลยอยู่ที่สุดท้ายฉันแล้วลูกฉันยังไม่พบใครเลยโอเคเนาะ อ่ะประโยคที่3ดื่มน้ำฉันอะไรก็ได้อันนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากเนาะเออบาบงคนได้แล้วฉันดื่มน้ำอะไรก็ได้นั่นเองเนะครับโอเคเนาะอ่ะมาตอบคำถามกันนะครับอยู่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราฉันยังไม่พบใครเลยฉันดื่มน้ำอะไรก็ได้นะครับคำใดในแต่ละประโยคเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ เมื่อกี้ชี้เฉพาะนะนุนนีนั่นโน่นนะครับบอกระยะใกล้ไกลอันนี้คือไม่ชี้เฉพาะเขาถามว่าคำอ่าคำคำคำใดในประโยคเนี่ยเป็นคําสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับแบบไม่ชี้เฉพาะอ่ะเออบางคนจับใจความได้แล้วไหนอะไรอีกลูกมีไหมประโยคหนึ่งไม่มีแล้วนะครับประโยคสองฉันยังไม่พบใครเลยถูกต้องครับใคร นะครับฉันดื่มน้ําอะไรก็ได้อันไหนที่แสดงถึงความไม่ชี้เฉพาะว่ามันเป็นน้ําน้ําส้มหรือเนี่ยน้าส้มถูกต้องฉันดื่มน้ําอะไรก็ได้นะก็คือไม่ได้ชี้ชเฉพาะว่าเป็นน้ําอะไรก็คือแบบคําว่าอะไรเนี่ยมันแสดงถึงความไม่ชี้เฉพาะนั่นเองนะครับ,รบดูต่อคาสรรพนามไหนใครอะไรใช้แทนคําชนิดใด และเป็นคำที่มีลักษณะอย่างไรนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับใช้แทนคํานามซึ่งไม่ได้ระบุแน่นอนว่าหมายถึงใครอะไรหรือสิ่งใดโอเคเนาะอย่างที่ครูอธิบายไปข้างต้นนะครับว่าเราไม่รู้เราอ่าไม่รู้ว่าเราจะดื่มน้ำอะไรเนาะแล้วก็ใช้คํำนี้แทนลงไปนะครับในปะรนะโยคเนาะแทนคํานามนั้นในประโยคนั่นะเองนะครับดูต่อนะครับ ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสับอาคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะบางคนก็รู้แลลวนะครับนะก็คืออะไรลูกคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะใช้แทนคํานามจาไว้นะคําสรรพนามทุกอันใช้แทนคํานามนะครับโดยที่ไม่กําหนดแน่นอนว่าหมายถึงสิ่งใดนะครับเป็นประโยคที่ไม่ต้องการคําตอบนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดอีกคีย์เวิร์ดนะครับที่สําคัญนะครับ คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะมักจะแสดงถึงประโยคที่ไม่ต้องการคําตอบนะครับนะดูต่อต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเรียงคําเหมือนเดิมนะครับให้เป็นประโยคนะครับก็จะมีคําสลับที่มาเหมือนสักครู่เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับซื้อตลาดคุณแม่ที่ไปอะไรนะครับดูซิในนี้มีคํานามไป ลักษณะการของการเรียงประโยคเนี่ยเราต้องหาคำขึ้นต้นด้วยคํานามนะครับคำนามมีอะไรบ้างเนี่ยคุณแม่นะตลาดเนาะขึ้นต้นด้วยตลาดไหมต้องขึ้นต้นด้วยคุณแม่คุณแม่อะไรคุณแม่เก่งมากนะครับคุณแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดนะครับพอเข้าใจไหมคุณแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดประโยคที่สองคุณพ่อมาใคร หาหน้าบ้านที่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดคืออะไรลูกอ่ะเก่งมากนะครับใครมาหาคุณพ่อที่หน้าบ้านนะครับและประโยคสุดท้ายเรียนที่เธอต่อไหนไปจะอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะขึ้นต้นด้วยเธอเลยเธออันนี้ไวมากนะครับ เธอจะไปเรียนต่อที่ไหนนั่นเองนะครับเนาะทั้ง3ประโยคนะครับทั้งคุณแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดใครมาหาคุณพ่อที่หน้าบ้านเธอจะไปเรียนต่อที่ไหนนะครับคำใดในแต่ละประโยคเป็นคำสรรพนามถามสรรพนามถามนะนะครับสรรพนามถามประโยคแรกอันไหนคือคําสรรพนามถามเอามาคนรู้และเก็ละอะไร ก็จะไปซื้ออะไรก็คือถามถูกไหมประโยคที่สองจับจุดได้ละใครใครมาหาคุณพ่อที่หน้าบ้านเป็นการถามเนาะเป็นการถามประโยคที่สามที่ไหนนั่นเองเนะครับเป็นการถามคําถามเหมือนเราถามเพื่อนว่าเธอจบป .6 แล้วเนี่ยเธอจะไปเรียนต่อมอ .1 ที่ไหนคําว่าที่ไหนก็คือเป็นคําสรรพนามถามโอเคเนาะอ่านดูต่อนะครับ ประโยคทั้งสามประโยคต้องการคําตอบหรือไม่เนาะต้องการคําตอบหรือไม่เมื่อกี้แม่ต้องการคําตอบถูกไหมแต่เป็นสะพนามถามเหมือนกันนะครับถูกปะอ่าที่มันไม่ชี้เฉพาะเมื่อสักครู่นี้นะครับจําได้ไหมลูกอ่าจําได้นะครับอันนี้เขาถามว่าทั้งสามประโยคเนี่ยนะครับต้องการคําตอบหรือไม่นักเรียนคิดว่าคุณแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดเวลาเราถามคุณแม่เนี่ยคุณแม่คุณแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดาาครับ คิดว่าคุณคิดว่าเราต้องการคําตอบไหมก็ต้องการนะครับทั้งสามประโยคจึงเป็นประโยคที่ต้องการคําตอบนั่นเองนะครับกีเนาะดูต่อนะครับคําสรรพนามถามและคําสรรพนามไม่ชี้เฉพาะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรต่างกันไหมต่างกันไหมมาดูต่างกันหรือเปล่าครับเออเขาบอกว่าต่างกันนะครับเพราะว่า คำสรรพนามถามเป็นประโยคที่ต้องการคําตอบส่วนคำคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับจะไม่ต้องการคําตอบนะครับโอเคเนาะนะครับโอเคอ่ะไปต่อนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคําสรรพนามถามนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําสรรพนามถามไปแล้วว่าคําสรรพนามถามเนี่ยคือคำคำที่ต้องการคําตอบนะนะครับเนาะสามารถสรุปได้อย่างไรลูก คำสรรพนามถามใช้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบนะครับโอเคเนาะพอเข้าใจนะครับไปต่อเลยแบบรวดเร็วว่องไวนะครับนักเรียนนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้วแต่งประโยคโดยนําคําว่าบ้างคําว่าต่างและก็คำว่ากันมาแต่งประโยคให้มีใจความที่สัมพันธ์กับภาพนะครับ โอเคเนาะพอเข้าใจโจทย์ไหมครูจะมีภาพมาให้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเอา3าคำเนี่ยคำว่าบ้างต่างกันมาแต่งประโยคโดยที่ประโยคนั้นจะต้องสอดคล้อ,องกับภาพโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วมาไปดูกันเลยภาพแรกเป็นภาพอะไรเนี่ยคนกำลังนั่งคุยกันประชุมกันหรือเปล่ามีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทุกคนเป็นไงนั่งกันแบบ เรียบร้อยเลยนะครับอนักเรียนลองแต่งประโยคซิลอง,ลองอเอาสามคำนะครับบ้างต่างกันมาใส่ในประโยคนะครับเพื่อให้มีใจความที่สมบูรณ์และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับพานะเข้าเปะไรเนี่ยห้าคนเนี่ยบางคนบอกเป็นพนักงานหรือเปล่าหรือเป็นพนักงานบริษัทนะครับแต่งว่าอย่างไรลูกพนักงานทุกคนพร้อมใจกัน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโอเคป่ะ okay, สอดคล้องกับภาพไหมครับสอดคล้องนะครับสอดคล้องมีคําว่าบ้างต่างกันไหมในประโยคมีตรงไหนลูกพนักงานทุกคนพร้อมใจกันโอเคเนาะอ่ะดูภาพที่สองเป็นเด็กกําลังแบบเหมือนจะวิ่งแข่งกันแล้วก็มีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเนาะมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังมีอ่านักเรียนเนี่ยหรือเด็กๆเ,เนี่ยวิ่ง ทำอะไรกันอยู่เนี่ยน,นักเรียนลองแต่งประโยคสิแต่งได้ว่าอะไรนักเรียนนักเรียนอะไรดีใช้คำว่าบ้างต่างกันมาแต่งประโยคเออสามารถแต่งได้ว่าว่าอะไรหกอะนักเรียนบ้างวิ่งแข่งบ้างก็เชียร์เพื่อนจริงไหมจากภาพจริงนะครับต้องไหนล่ะด้านหลังไงเขาเชียร์เพื่อนด้านหน้าเขาวิ่ง ก็คือนักเรียนบ้างก็วิ่งบ้างก็เชียร์เพื่อนถูกไหมหรือนักเรียนต่างก็วิ่งต่างวิ่งแข่งกันอย่างสนุกสนานก็ได้นะครับก็ยังสอดคล้องกับภาพเนาะโอเคนะครับอ่ะไปต่อนะครับคําว่าบ้างต่างกันใช้แทนคําชนิดใดและมีความสัมพันธ์กับประโยคที่แต่งอย่างไรนะครับใช้แทนคำอะไรครูบอกไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วคําสรรพนามใช้แทนคํา นามนะครับก็คือบ้างต่างกันเนี่ยใช้แทนคํานามหรือคําบุรุษสรรพนามก็ได้นะี่ครับที่อยู่ข้างหน้าเพื่อเป็นการแยกฝ่ายนะครับแยกส่วนแสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับหรือแต่ละส่วนเนี่ยทำกริยาใดนะครับก็คือเป็นการแยกฝ่ายนะครับเมื่อรูปที่สองเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าบางส่วนก็เป็นไงลูกวิ่งแข่งบางส่วนก็เชียร์เพื่อนนะครับก็เอาคําว่าบ้างต่างกันเนี่ย เข้ามาใช้ในการแยกให้เห็นชัดเจนว่าทั้งทั้งสองกลุ่มเนี้ยเขาทํากริยาต่างกันนะเขาอาจจะเชียร์เพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มวิ่งถูกไหมเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามีการแยกส่วนอย่างชัดเจนว่าแต่ละส่วนเนี่ยทกริยาใดนั่นเองนะครับพอเข้าใจเนาะ,ะถ้าเข้าใจแล้วไปต่อครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคําสรรพนามแยกฝ่ายนี่ครับคาสรรพนามแยกฝ่าย มันคืออะไรคำสรรพนามแยกฝ่ายใช้แทนคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยแยกกันทำกริยานะครับกริยาใดกริยาหนึ่งหรือมากกว่านั้นเนาะหรือมากกว่านั้นก็คืออาจจะมี2กริยาในภาพ3กริยาในภาพก็ได้นี่ครับเพราะว่าคำสรรพนามแยกฝ่ายเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยในการแยกส่วนแยกฝ่าย เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายเนี่ยทำกิริยาใดนั่นเองโอเคเนาะต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปนะครับเกี่ยวกับคำสรรพนามเนี่ยเป็นแผนภาพความคิดนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทุกชนิดเลยที่เรียนผ่านมานะครับโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มสรุปกันเลยครับมาคำสรรพนาม ชนิดของคำสรรพนามมีอะไรบ้างลูกที่เรียนไปเมื่อสักครู่อ่ะอย่างแรกเลยคำบุรุษสรรพนามนะครับคำบุรุษสรรพนามจำได้ไหมคำบุรุษสรรพนามคืออะไรชื่อแทนตัวเองถูกไหมแทนผู้ฟังแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับคำสรรพนามชี้เฉพาะนู่นนี่นั่นโน่นชี้เฉพาะเจาะจงใกล้ไกลนะครับคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับคำสรรพนามถามและก็สุดท้ายเป็น คำสรรพนามแยกฝ่ายเมื่อสักครู่นี้บางต่างกันนั่นเองนะครับหน้าที่ของคำสรรพนามมีหน้าที่ประธานแล้วก็กรรมนะครับอย่างคำนามเลยเมื่อเราเรียนไปที่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับดูต่อนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์คำสรรพนามในประโยคที่กำหนดแล้วก็บอกชนิดของคำสรรพนามนั้นนะครับว่าเป็นคำ,คำสรรพนามชนิดใด ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาในรูปนะครับก็จะมีการมอบรางวัลน,นะครับให้กับนักเรียนนะครับข้อหนึ่งนะอ่านประโยคพร้อมๆกันนะครับเขาได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑานะครับเนาะเขาเป็นคําคำอะไรลูกอ่าเก่งมากบุรุษสรพนามเนาะคำบุรุษสรรพนามเขาใช้แทนอะไร ู้ที่เรากล่าวถึงนะครับโอเคเนาะเป็นบุรุษสรรพนามที่3นั่นเองนะครับดูต่อในภาพจะเป็นรูปอะไรลูกเป็นนักเรียนนะครับทำงานอยู่เนาะเป็นนักเรียนทํางานทํากิจกรรมกันอยู่นะครับนะประโยคสองก็เลยบอกว่านักเรียนต่างทํางานของตนไม่มีใครเล่นหรือคุยเลยนะครับต่าง เป็นคำจุดจุดจําจำได้ไหมต่างบ้างกันคีย์เวิร์ดมันอ่าโอเคบางคนบอกจำได้ครับครูจำได้ครับครูดังนั้นต่างเป็นคำสรรพนามแยกฝ่ายนั่นเองเนะครับเนาะสัรพนามแยกฝ่ายต่อมาใครเป็นคำใครใครสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ นะครับโอเคเนาะภาพที่3ตามมาติดติดนครับมีรูปผู้หญิงคุยกันแล้วก็ยื่นของอะไรก็ไม่รู้นะครับมาให้อีกคนหนึ่งนะครับโดยที่ประโยคข้อ3บอกว่าพลอยถามแพรว่านี่คืออะไรนะครับพลอยถามแพรว่านี่คืออะไรนะครับนี่เป็นคำจุดๆุเป็นคำอะไรลูกเนี่ยเนี่ยอ้าเก่งมาก เป็นสรรพนามชี้เฉพาะบอกระยะทางใกล้ไกลนะครับจำได้เนาะนะครับต่อมาอะไรเป็นคําจุดๆนี่คืออะไรใบให้มันต้องการคําตอบเ,อเป็นสรรพนามชนิดใดต้องการคําตอบเก่งมากเป็นคำสรรพนามถามนั่นเองนะครับถูกไหมเพราะว่าเราต้องละพอยเนี่ยถาม แพลว่าเนี่ยคืออะไรนี่คืออะไร,น,ออะไรนะครับเนาะแพรจะต้องตอบว่านี่คือแอปเปิลนี่คือผลไม้นี่คือกระเป๋าก็ว่าไปก็คือเป็นสรรพนามถามที่ต้องการคำตอบนั่นเองนะครับดูต่อนะครับนะครับต่อไปเนี่ยครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคำสรรพนามจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาว่าคำสรรพนามเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีเขาเรียกว่า มีคีย์เวิร์ดมีการจำมีเทคนิคอย่างไรนะครับนะอ่ะดูพร้อมๆกันนะครับคำสรรพนามเป็นคําที่ใช้แทนคํานามคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้สรรพนามใช้แทนคํานามเพื่อไม่ต้องกล่าวคํานามนั้นซ้ำอีกซ้ำอีกอย่างไรเช่นครูบอกว่าอ่าครูจะใช้นักเรียนที่ชื่อแพรล้วกันอ่ะแพรไปหยิบ ปากกาให้ครูหน่อยบนโต๊ะและแพรก็ไปหยิบโน้ตบุ๊กให้ครูหน่อยตรงหลังห้องและแพรก็ลบกระดานให้ครูหน่อยนักเรียนเห็นว่าครูใช้คําอะไรซ้ําๆแพรถูกไหมดังนั้นเนี่ยคำสรรพนามมันจะเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ครูพูดคํานามนั้นซ้าไม่ให้ครูพูดคําว่าแพรนั้นซ้ํานะช่วยอย่างไรแพรไปหยิบปากกาบนโต๊ะครูหน่อยแล้วเธอก็ไปหยิบคอมพิวเตอร์ให้ครูหน่อยหลังห้องเห็นไหมครูใช้คําว่าเธอ เข้ามาแทนคําว่าแพลมันดูสมูทมากกว่าไหมมันดูเขาเรียกว่ามันดูไม่ขัดไม่ขัดหูมากกว่าใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยคำสรรพนามเป็นคําที่ใช้แทนคํานามเพื่อไม่ต้องกล่าวคํานามนั้นซ้ําอีกคําสรรพนามมีหลายชนิดเป็นได้ทั้งประธานและก็กรรมของประโยคนะครับเราต้องใช้คําสรรพนามเพื่อสนทนาในชีวิตประจําวันนะครับจึงต้องจําเป็นที่จะต้องเลือกให้ถูกต้องแล้วก็ เหมาะสมกับบุคคลนั่นเองนะครับโอเคเนาะพอเข้าใจเกี่ยวกับคำสรรพนามว่าคำสรรพนามหมายความว่าอะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะครับต่อมานะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยไปสืบค้นข่าวหรือบทความกลุ่มละหนึ่งเรื่องแล้วก็ช่วยกันคัดลอกประโยคนี้นะครับหรือข้อความที่มีคำสรรพนามปรากฏอยู่ในประโยคนั้น นะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีคำสรรพนามชนิดใดบ้างน,นะครับโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันเลยครับอ่ะเรามาดูเกณฑ์การประเมินกันนะครับเกณฑ์การประเมินครูมี4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลือกประโยคนะครับเลือกประโยค ที่มีคำสรรพนามได้ถูกต้องมีประโยคใจความสมบูรณ์นะครับวิเคราะห์ชนิดของคำสรรพนามในประโยคได้ถูกต้องเลือกงานข่าวหรือบทความต่างๆให้เหมาะสมมีเนื้อหาหน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็4นํนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ได้น่าสนใจและก็มีความถูกต้องนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคนะครับดูต่อ,ะอนะครับ,ต,นะรบต่อไปนะครับพอนักเรียนได้อ่าข่าว ที่เราวิเคราะห์กันไปเสร็จสับแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลการวิเคราะห์คําสรรพนามโดยที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําสรรพนามในประโยคนะครับแล้วก็หรือข้อความที่นักเรียนยกมานักเรียนคัดลอกมานะครับโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับจะต้องร่วมกันประเมินความถูกต้องของงานแต่ละกลุ่มโอเคเนาะพอเข้าใจนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมเลยครับ หลังจากที่นักเรียนนําเสนอไปเสร็จเรียบ<ห>ร้อยแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้นะครับเรื่องคําสรรพนามที่ได้เรียนรู้ไปอธิบายนะครับชนิดและหน้านที่ของคําสรรพนามให้เพื่อนที่เขายังไม่เข้าใจหรือยังติดติดขัดขัดในชนิดต่างๆนะครับให้นักเรียนไปอธิบายให้เขาฟังหรือนักเรียนจะจัดทําสื่อการเรียนรู้นะครับเรื่องคําสรรพนามนะครับแล้วก็นําไปไว้ที่ห้องสมุดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับที่ ให้กับผู้ที่เขาจะอยากศึกษาเรื่องคำสรพนามนะครับโอเคเนาะนะครับก็ไปสร้างสารรค์ผลงานนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าด้วยการตอบคำถามนะครับจากคำถามที่ครูตั้งมาให้นะครับนะถ้านักเรียนตอบถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจ ทั้งเรียนตอบผิดแสดงว่านักเรียนยังมีอ่ข้อแบบยังไม่เข้าข้าใจนิดนึงนะครับก็อยากจะให้กลับไปทบทวนนะครับอ่ะมาดูข้อแรกเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ 1. ข้อใดมีสรรพนามบุรุษที่2ก่อนตอบเราต้องนึกก่อนว่าสรรพนามบุรุษที่2คืออะไรบางคนมีคําตอบในใจละสรรพนามบุรุษที่2แทนแทนอะไรที่แทนผู้ฟังใช่ไหมหรือแทนตัวเองแทนอะไรลูก เออแทนผู้ฟังนะครับอันไหนที่เขามีแทนผู้ฟังดูสิท่านไม่มาหาแม่อัตมาจะแสดงธรรมที่นี่อย่ามาหากระผมเลยคุณแจ่มใสขึ้นมากตอบข้ออะไรลูกชัดเจนมากข้อนี้ตอบข้อสี่นะครับคำไหนลูกคุณนั่นเองนะครับดูต่อข้อที่สองข้อใดมีคำมีสรพนามบุรุษที่สาม คำบุรุษสมนามที่3เนี่ยแทนอะไรลูกแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับนี่เธอตัดผมใหม่อีกแล้วนะเธอจะไปกับเราไหมเขาทำมาเขาทำไมถึงได้มาช้านักเมื่อไหร่เมื่อไหรเมื่อไรแกไม่เปลี่ยนเลยนะยายทรายนี่ครับอันไหนที่แทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับช้อยข้อไหนครับ ่าโอเคตอบข้อ3นะครับคือคำว่าเขานั่นเองนะครับดูต่อนะครับข้อที่3ถามว่าคำในข้อใดเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่2และก็3กครูอธิบายไปแล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับคือฉันใช่ไหมฉันใช่ไหมฉันใช้แทนอะไรตัวเองบุรุษสรรพนามที่1ผมใช้แทนตัวเองบุรุษสรรพนามที่1คุณ ใช้แทนผู้ฟังผู้ที่เราพูดด้วยบุรษุษสมนนาที่สองเป็นสามได้ไหมไม่ได้นะครับท่านเป็นได้ทั้งสองทั้งสามไหมท่านท่านซื้ออันนี้มาจากไหนอะครับประโยคนี้เป็นบุรษุษสมนนที่ไรลูกสองแต่ถ้าครูบอกว่าแก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 ดูท่านสิแต่งตัวหล่อเลยวันเนี้แต่งตัวสวยเลยวันนี้ เป็นบุรุษสรรพนามที่3ดังนั้นคําตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือคําว่าท่านนั่นเองก็เป็นได้ทั้งบุรุษเรรพนั้นที่2แล้วก็บุรุษสรรพนามที่3นะครับดูต่อข้อ4ใครจะรักเราเท่าพ่อแม่เฝ้าทนุถนอมดูแลแต่เล็กจนเติบใหญ่จากข้อความข้างต้นคําว่าเราเป็นคสาสรรพนามชนิดใด 1. คําสรรพนามชี้เฉพาะ สองคำสรรพนามบุรุษที่1 3. ึ่งสาคำสรรพนามบุรุษที่2และก็4คำสรรพนามบุรุษที่3ง่ายมากตอบข้อ2ครับถูกต้องนะครับคำสรรพนามบุรุษที่1เพราะว่าคำว่าเราเนี่ยใช้แทนผู้พูดใช้แทนตัวเองนะครับโอเคเนาะดูต่อข้อ5นี่คือโรงเรียนของฉันคำว่านี่ทำหน้าที่ใดในประโยค นี่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 คือโรงเรียนของฉันนะคำสรรพนามอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกคำสรรพนามใช้แทนคำนามดังนั้นนี่คือโรงเรียนของฉันส่วนมากคำนามมันจะอยู่ข้างหน้าประโยคนี่มันก็อยู่หน้าประโยคดังนั้นนี่มันเป็นประธานถูกต้องนะครับเป็นประธานของประโยคเพราะว่า,าแสดงถึงผู้กระผู้กระทำนั่นเองนะครับโอเคเนาะ ส่วนท่ากริยาเนี่ยนะครับกริยาของประโยคคืออะไรลูกก็คือคำว่าคือนะครับกรรมละ่ะไม่ปรากฏในประโยคเพราะว่ามีแต่ส่วนเติมเต็มก็คือโรงเรียนส่วนขยายประธานก็ไม่ปรากฏในในประโยคเช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องคําสรรพนามนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่ ยังไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็สามารถกลับมาดูเนื้อหานี้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรื่องคำสรรพนามก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ